จากสไลด์นะคะกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช CAM เหมือนหรือแตกต่างจากพืช C3 หรือ C4 อย่างไรกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช CAM ที่เรากำลังพูดถึงถามว่าเหมือนหรือแตกต่างจากพืช C3 หรือพืช C4 อย่างไรเรารู้ความแตกต่างระหว่าง C3 C4 แล้วพอสมควรก็เอา CAM เสียบเข้ามาอีกอย่างหนึ่ง CAM นี้มองท่าคล้ายๆกับใครคะ C4 ทีนี้อย่างเช่นข้อเปรียบเทียบนี้เราอาจถ้าจะใช้ตารางจะชัดเจนนะคะอันแรกที่เราพูดถึงก็คือจำนวนครั้งของการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์พืช C3 ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์กี่ครั้งนะคะ1ครั้งพืช C4 กี่ครั้ง2ครั้ง CAM กี่ครั้ง2ครั้งเช่นเดียวกันการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของ PEP หรือ PEP เกิดขึ้นในเวลาใดการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช PAP หรือของพืชพวกนี้นะคะการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสารตัวแรกคือ PEP เกิดขึ้นในเวลาใดพืช C3 มี PEP ไหมคะไม่มีแต่พืช C4 มีเขาตรึงในเวลาไหนเวลากลางวันแต่พืช CAM ตรึงในเวลากลางคืนนี่ความแตกต่างของ C4 กับ CAM แต่ C3 นั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะไม่มีสารตัวนี้ต่อมาการเกิดวัฏจักรคาร์วินถามว่าพืชทั้ง3ชนิดนี้เกิดไหมเกิดทั้ง3ชนิดทั้งพืช C3 ก็เกิดวัฏจักรคาร์วิน C4 ก็เกิดและ CAM ก็เกิดเช่นเดียวกันสำหรับสารน้ำตาลตัวแรกคือ PGAL นั้นพืช C3 เกิดที่ไหนบ้างในการสร้างน้ำตาลเกิดขึ้นในทุกเซนที่มีโคโรพลาสต์นะคะสำหรับสาร PGAL หรือ P3G ใช่ไหมคะนั่นถามว่าเกิดที่ไหนสำหรับพืช C3 เกิดในทุกเซนที่มีโคโรพลาสต์ในพืช C4 PGAL เกิดขึ้นเฉพาะในบันเดิลชีทที่เพราะมันมีโคโรพลาสต์อยู่ล้อมรอบอยู่นะคะเกิดขึ้นที่นั่นเพราะมันเป็นการเกิดเป็นการตรึงครั้งที่2สำหรับ CAM นะคะ PGAL ของพืช CAM นั้นเกิดที่ไหนทำนองเดียวกันกับ C3 คือเกิดในทุกเซนที่มีโคโรพลาสต์เช่นกันเพราะฉะนั้นในกรณีสาร PGAL นั้น C3 กับ CAM จะเหมือนกันนะมันจะเหมือนกันทีละอย่างตอนจำนวนครั้ง C4 กับ CAM เหมือนกันนะพอมาถึงเรื่องของ PGAL C3 กับ CAM จะเหมือนกันการเสียน้ำต่อการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์1กรัมเขาเปรียบเทียบการสูญเสียน้ำต่อการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์1กรัมพืช C3 นั้นเสียน้ำ400ถึง500กรัมเห็นไหมว่าประสิทธิภาพในการใช้น้ำต่ำมากเพราะเสียน้ำเยอะในการที่จะจับคาร์บอนไดออกไซด์แต่ละครั้งนั้นคาร์บอนไดออกไซด์เพียงแค่1กรัมจะต้องสูญเสียน้ำไป400ถึง500กรัมสำหรับพืช C3 นะคะแต่พืช C4 เสียน้ำไป250ถึง300กรัมน้อยกว่าแต่ก็น้อยเพราะว่าไปแล้วก็น้อยไม่มากแต่พอพืช CAM นักเรียนคิดว่าน้อยกว่านี้ไหมในเมื่อมันเป็นพืชประหยัดน้ำขึ้นในที่แห้งแล้งพยายามยังไงยังไม่ต้องการสูญเสียน้ำเพราะฉะนั้นสำหรับการสูญเสียน้ำในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์1กรัมของพืช CAM นั้นเขาบอกว่าสูญเสียน้ำเพียงแค่50ถึง100กรัมเท่านั้นมันจะสูญเสียน้ำน้อยที่สุดนะคะ CAM นั้น400ถึง500กรัมของน้ำต่อการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์1กรัมสำหรับ C4 จะสูญเสียน้ำ250ถึง300กรัมต่อการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์1กรัมสำหรับพืช CAM จะเสียน้ำ50ถึง100กรัมต่อการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์1กรัมสุดท้ายตัวอย่างของพืช C3 คือพืชพวกไหนพืช C3พืชที่เราพบทั่วๆไปนะคะเป็นมะม่วงกล้วยอะไรพวกนี้นะคะที่เราอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเป็นพืช C3 ส่วนใหญ่พืช C4 แล้วคะได้แก่พวกไหนพ
พวกพืชเมืองร้อนเช่นอ้อยข้าวโพดข้าวฟ่างหญ้าแพรกบานไม้โรยผักเป็ดหญ้าแห้วหมูผักขมจีนอันนี้เขาบอกไว้แล้วพวกพืช CAM นะคะเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตในที่แห้งแล้งจะเป็นกระบองเพชรสับปะรดกล้วยไม้ป่านสอนอะไรกุหลาบหินอะไรที่เราพูดถึงว่านหางจระเข้นะคะนั่นเป็นตัวอย่างที่เขาพูดถึงเพราะฉะนั้นในเรื่องกลไกการตรึงกำมะไซของพืช CAM ที่ว่าเหมือนหรือแตกต่างนั้นก็พูดไปแล้วนะคะสรุปแล้วเอาละเรามาดูต่อไปโดยทั่วไปแล้วการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์1กรัมอันนี้มาย้ำให้อีกครั้งหนึ่งนะคะพืช C3 ต้องเสียน้ำ400ถึง500กรัมพืช C4 ต้องเสียน้ำ250ถึง300กรัมสำหรับพืชสุดท้าย CAM ต้องเสียน้ำ50ถึง100กรัมนั้นนี่เป็นการเปรียบเทียบพืชทั้ง3ชนิดในการต้องเสียน้ำในขณะที่ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เพียงแค่1กรัมเขาถึงพูดว่าพืช C3 เป็นพืชที่มีประสิทธิภาพในการใช้น้ำต่ำที่สุดคำว่าประสิทธิภาพนี้ก็คือในเรื่องของการใช้น้ำอย่างมีคุณค่าปรากฏว่าพืช C3 มีประสิทธิภาพต่ำเพราะเปลืองน้ำมากเกินไปในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เพียงแค่1กรัมต้องเสียน้ำถึง400นะคะถึง500กรัมพืช C4 ตอนที่ยังไม่มี CAM ปรากฏตัวพืช C4 ก็มองมีชื่อเสียงหน่อยนึงตรงที่ว่ามีประสิทธิภาพในการใช้น้ำสูงเสียน้ำเพียงแค่250ถึง300กรัมแต่พอพืช CAM เข้ามาเสียปั๊บพืช C4 ก็หมดประสิทธิภาพคือประสิทธิภาพสูงสู้เข้าไม่ได้มันผู้ที่ใช้น้ำมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือพืช CAMเพราะในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เพียงแค่1กรัมเสียน้ำเพียงแค่50ถึง100กรัมอย่างสูงนะคะเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะทำให้เป็นเหตุผลที่ทำให้เราเชื่อได้ว่าพืช CAM นั้นจะสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำน้อยได้ดีกว่าพืชอีก2ชนิดที่กล่าวมาแล้วคือพืช C3 กับพืช C4 ก็บอกเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมพืชบางชนิดสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้วัฏจักรเคลวินเพียงอย่างเดียวแต่ถ้ามีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเมื่อไหร่เช่นการขาดแคลนน้ำอุณหภูมิสูงหรือดินเค็มพืชจะแสดงการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์แบบพืช CAM ได้เป็นปกติได้ออกมาเป็นกรณีพิเศษอย่างเช่นพวกสับปะรดเป็นต้นนะคะทั้งที่เขาพูดถึงมันก็ไม่ค่อยจะเป็น CAM แจ้งชัดนักนะแต่ว่ามันสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างดีไม่ว่าจะในสภาพน้ำอุดมสมบูรณ์หรือไม่อุดมสมบูรณ์เราก็มาดูในหัวข้อถัดไปหัวข้อที่6